มีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาบอกว่ามันจะปล้นร้านทองของเศรษฐีตลาดโถเอ้ยเรื่องเล็กน้อยถ้ามันโทรมาอีกทีไผ่มันบอกที่อยู่ที่แน่นอนมากูจะส่งโทรให้มันเองไอ้มันจริงทวะเสียครับเสียกระจรมาแล้วครับเฮ้ยนี่ไม่ใช่เสียกระจรนั่นมันมือปืนของเขาแล้วเสียกระจรไม่มาหรือครับรู้ไงหอเสียกระจรขจรวันนี้เชิญนะเชิญนะกลับจากรัสเซียคราวนี้มีอะไรมาฝากเราบ้างมีทองแท้ๆจากรัสเซียนะของฝากจากเราสวยสวยจริงๆเพื่อนรักตกลงเราต้องเสียงเขาให้นั่นหนึ่งขวดเพราะว่าจีนแดงเสือกได้เหรียญทองเยอะตำฟอมก็นั่นน่ะสิจีนแดงเป็นเจ้าภาพนี่วะอัคคาราเลชอไปซื้อคกมาขวดหนึ่งแล้วเงินที่เหลือล่ะครับให้เข้าไปหมดนั่นละขวดเดียวนี่นะป้าครับรวยน่าดูเลยอยากย้ายวงแหละไม่ใช่หรอกมากนะพานอครับครับเอางานพวกนี้มาแจกน้องๆนะครับครับขอบคุณมากครับเหรียญแบ่งให้ด้วยครับผมดูสิมันจะได้เท่าไหร่เอาเงิน10บาทนี่ไปแจกไอ้ตินกินนะจู่เดียวสิริแกว่าระหว่างเขาทรายกับสามหมัดเนี่ยใครเหนือชั้นกว่ากันโถเอ้ยเอาอีกแล้วนายเอาเรื่องนี้มาพูดอีกแล้วนายก็รู้ว่ายังไงฉันไม่เปลี่ยนใจไปจากสามารถหรอก ต่อยเขาทรายชนะนก ครั้งที่16เป็นแชมป์ตลอดกาล ก็ไม่มีทางแทนที่สามารถฉันได้เขาใส่ชนะแน่นอนเขาใส่ตัวชนะมัดเขาใส่เชือกถือได้เลยเขาใส่บอลเลยมีสู้รับเลยสามารถเหลือความมาได้สามารถเตะเก่งมากเข่าเลยแหละรู้ไหมสามารถไม่ตายหรอกกูตายไม่ตายเขาตายเอาเฮ้ยนี่ของกูนี่ของมึงกันมีคนอีกคนหนึ่งนะสมัยก่อนตอนบุกเบิกสู่ความเป็นเศรษฐีใหม่ๆกันมีมือปืนคู่ใจอยู่คนหนึ่งยิงปืนแม่นแล้วก็จับวางกันอยู่ที่ไหนหมอนี่ต้องเคียงข้างตลอดมันฆ่าคนมาแล้วเป็นร้อยๆศพเลยโอ้ยคนของกันสิแน่กว่าเป็นตำรวจมือปราบเมื่อ3ปีก่อนนายคงได้ยินข่าวบ่อยๆจับผู้ร้ายไม่มีพลาดฉายามือปราบปืนโหดมันชื่อจ่าธนงถ้าอยากรู้ว่า2คนเนี่ยใครแม่นนะก็ให้มันดวลปืนกันสิฉันอยากรู้เหมือนกันว่าใครคือเจ้ายุทธจักรนักเล็งปืนเป็นไง เป็นความคิดที่ไม่เลวแต่หลายปีมาเนี่ยอาจมีมือปืนรุ่นใหม่ขึ้นมาประดับวงการกันว่าถ้าจะหาความเป็นหนึ่งจริงๆเราก็ส่งหนังสือเชิญไอ้เสือทุกหัวละแหงให้มันมาดวลกันจะได้รู้ว่าใครแน่กว่ากันดีไหมเพื่อนอย่างนั้นก็ได้เพราะกันมั่นใจในฝีมือไอ้หันมันตกเป็นหนึ่งงานนี้พวกมันต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตกันคิดว่าพวกมันต้องมีค่าตอบแทนที่คุ้มค่าอีกอย่างมันจะเป็นการกระตุ้นพวกแม่นปืนทั้งหลายให้มาที่นี่นี่10ล้านบาทสำหรับผู้ชนะแกกับฉันออกคนละครึ่งนึงและสำหรับเราสองคนกระทิงแดง1ขวดเป็นเดิมพันดีมากเพื่อนรักเพื่อบางทีเปิดฝาออกมามีรางวัลได้รถปิกอัพ1คันแต่ส่วนมากมักจะเจอแต่คำว่าชิงโชคชิงโชคชิงโชคฉันจะให้ท่านน้อมส่งหนังสือเชิญมือปืนไปทั่วทุกหัวระแหงดีๆๆจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นเจ้ายุทธจักรแห่งมือปืนต้องอย่างนั้นดีเรียกมันมาเลย
เรศนักธุรกิจที่ปากช่อง 50,000 บาทสำหรับรายนี้ที่อยู่วันเวลาทำงานรายละเอียดต่างๆอยู่ในซองนี้ผมขอ 80,000 กลับไปบอกเขาด้วยนะถ้าไม่ได้ให้ไปจ้างคนอื่นโถเวทมันแพงไปหน้าตั้ง 80,000 งั้นเอาคืนไปแล้วไปหาคนอื่นเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับให้ก่อนแล้วกันฉันออกให้แกก่อนก็แล้วกันนี่ 30,000 แล้วค่าในหน้างานนี้ล่ะแกจะฉันเท่าไหร่แกก็ได้ไปตั้ง 20,000 แล้วนี่ 20,000 อะไรแกให้ฉันตั้งแต่เมื่อไหร่วะอย่าไกลนะงานนี้เขาให้ค่าหัวตั้ง 100,000 แกให้ฉันแค่ 50,000 ฉันขอแก 80,000 เงินยังเหลือกับแกอีก 20,000 อย่านะคนอย่างฉันน่ะแหกตาไม่ได้หรอกลงเสาเข็มฝั่งโน้นกับฝั่งนี้นะอาทิตย์หน้าให้เสร็จนะฉันจะทำรายงานส่งผู้ใหญ่ในจังหวัดไม่งั้นฉันโดนเล่นงานแย่เลยเนี่ยลงไปบอกปันหลบไปซะเอาพี่มานั่งทำอะไรอยู่แล้วครับขอทางลงไปหน่อยสิครับพี่ว่าไงครับพี่ครับพี่ที่ผมพูดหรือเปล่าเนี่ยขอความกรุณาเถอะครับเอาอะไรกันวะเสียครับก็ไม่ยอมหลบครับเข้าไปพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องหรือเปล่าวะฮะนะจะลุกออกไปหรือจะให้พวกฉันโยนแกออกไปว่าไงฮะมึงจะยังกับกูฮะรับประทานสมเด็จเก็บเงินแค่ 20,000 แน่มากอรชุนยังไปเกมต่อไปเออ200เป็นไงยาสบายนะแล้วก็ลงให้มันหนักไปเลยพอถึงตอนนั้นนะรับเลยรวยชอบลงให้รับเยอะลงดูมันเห็นไหมเห็นไหมเซ่มึงดูอาการมันเริ่มเมาขึ้นเรื่อยๆแล้วแน่นอนพี่ขอทอดมันหน่อมแนมไปหน่อยนะกูชักยั่วพี่เราเสียเงินไป10,000 กว่าบาทแล้วนะพี่
ไม่เป็นไรหรอกไม่ยังไม่เมาแล้วเมื่อไหร่มันจะเมาล่ะพี่ขนาดนี้มันไม่เมาเลยท่านน่ะเสียบหล่นเสียบหล่นอ่ะเอาเลยเสร็จมันเล็กกว่าหาลูกปืนเจอดูมาเอาดูเราเนี่ยเรากินแน่เอาอย่างเงี้ยโอ้โหเลือดจะเมาเป็นเจ้าของดูแลแล้วพี่หัวล้อมลงหน้าหลับสมันโกงควบเราวะโอ้พี่ก็เมาแล้วโกงได้ไงเอากูก็อยากจะรู้เหมือนกันมันเมาขนาดเนี่ยมันยังจะแม่นอยู่อีกไหมแต่มึงต้องเสี่ยงหน่อยนะเสี่ยงอะไรได้ทั้งนั้นผมไม่กลัวอยู่แล้วเดี๋ยวมึงก็รู้ร้องทำไมแล้วเมื่อกี้บอกไม่กลัวทำไมเล่นอย่างนี้ร้องทำไมไอ้เอาแซ่ลูกมาเย็นแซ่จิ้มเต้าเอาเลยลูกมาเจงอะไรเพื่อนเจงแซ่เย็นเนี่ยเจงเอาเลยทำไมบอกไม่กลัวอยู่แล้วข้างล่างไม่มองเลยอ่ะอุ้ยพี่มันสลบหมดแล้วเงินก็อยู่ที่เราไปสิพี่โอ้ยเฮ้ยหยุดนะมึงหยุดนะเฮ้ยมันจะโกงแล้วนะเฮ้ยไม่ได้ค่ะนี่คิดจะโกงกูล่ะมึงยังอ่อนหัดไอ้หนูเอาเงินพวกนี้นะส่งให้แม่กับเมียกูด้วยอย่าลืมเอาไปแล้วนี่ของมึงอ่ะเก็บไว้เก็บไว้แล้วพี่อ่ะนี่ไม่ต้องห่วงถ้านี่นะกูก็เมาได้วันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้หาใหม่ได้แล้วพี่จะไปไหนอ่ะฮะกูมีงานใหญ่ทำวะถ้าสำเร็จนะกูเมาทั้งชาติก็ไม่หมดนะเองไม่ต้องห่วงกูไปกลับบ้านไปเอากลับบ้านไปแซ่ไงมาต้องแย่งกันนะมาต้องแย่งกันถ้าส่งเงินมาก่อนของแปลกแกใครจะเป็นเทน้ำเทท่าเลยละคนนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะจ๊ะไม่ก็มันหมดดีกว่าขายดีจังเลยเดี๋ยวเราเข้าเมืองไปซื้อของมาเพิ่มดีกว่านะลุงนะน่ารักตุ้มตามถ้าของเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะสวยใสให้เล็กๆๆๆๆเล็กกิ้งกองปิดบินพอมันขายหมดว่ามันคงมีเงินไม่เบาได้ทั้งรถได้ทั้งเงินน่าสนระวังระวังลูกก่อนเลยขวัญมาถ้ามันขวัญหลบมันขวัญวันนี้ขายของดีนี่ว่าเพื่อนของฉันสิขายไม่ออกเลยอยากให้เพื่อนช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อปืนเด็กเล่นนี่หน่อยสิราคาไม่แพงหรอกพันเดียวก็พอโอ้ของข้าก็มีแต่ไม่ค่อยได้ขายเพราะไม่มีคนซื้อแต่วันนี้ไม่แน่อาจจะได้ขายนี่ไงนี่แหละของแท้อาหยิบดูสิเผื่อนายจะสนใจอยู่ไหนโม่เอาเงินทั้งหมดที่มึงขายของได้ส่งมาให้กูซะไม่งั้นมึงตายโธ่พี่ชายปืนยังไม่ได้ใส่ลูกฮะเฮ้ยพี่แกช่วยกูเลยวะ
โดนกูตอนแล้วจะเดินได้หรือเปล่าวะเอ็นหน้าขามขาดเว้ยมึงต้องไปต่อรู้เปล่าทำไมกูโดนแบบนี้อ่ะก็กลิ่นเตามึงแรงอ่ะไปทำความสะอาดซะโดนเล็บขบกูจะได้เหรอขบเล็บมึงขบเอ็นกูเลยเปลี่ยนมาให้มึงไงเล่ามึงไม่ชอบเหรอหนวดกูล่ะขยันมีชอบหนวดมึงยาวโกนมันออกซะมันลุงลังไอ้พวกมึงมันนักเลงปืนปลอมรีบหนีไปซะอย่าให้อารมณ์กูคุณไปเถอะนี่ก็บอกให้ไปมันได้ยินไงไปลูกพี่มึงนี่จะหมดลูกแล้วล่ะเจ้าอีกที่มันก็บอกไม่มีลูกมึงไม่เห็นเหรอฮะพี่พูดถูกพวกมึงโซ่สิเห็นแล้วไม่ไหวเห็นหนูแตงกวาอย่าร้องลูกอย่าร้องโอ้ยแตงกวาเอ้ยเธออย่าร้องนะลูกนะโธ่แตงกวาคุณคุณไปอะไรนะลูกฉันไข้ขึ้นสูงจ้ะจะไม่มีเงินพาลูกไปหาหมอพ่อมันไปสิงคโปร์ไม่ส่งเงินมาเลยอ่ะโธ่ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแตงกวาอย่าร้องลูกน่ากินซะด้วยดูดิตัวร้อนเอาน้าเอาทิชไปก่อนเลยพาลูกไปหาหมอซะโอ้ยขอบใจมากจ้าจำไว้นะลูกบางทีเราก็ต้องช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเข้าใจไหมลูกถ้ากูชนะมึงกูจะได้อะไรเป็นค่าตอบแทนจากมึงวะไอ้หันชีวิตของฉันไงชีวิตฉันมันเดิมพันและชื่อเสียงทันตะเลงของแกจะเลื่องลือถ้าแกชนะฉันได้มันน้อยไปมั้งกูอยากได้อะไรที่มันมากกว่านั้นได้งั้นแกเสนอเงื่อนไขออกมาเลยฉันน่ะไม่เอาแกถึงตายหรอกไอ้หนูเอาแค่สั่งสอนก็พอฉันขอแค่ปืนที่แกใช้สองกระบอกตกลงแกจะได้ทุกอย่างที่แกต้องการคนก็รับพร้อมไหมถ้าพี่ใหญ่พร้อมพวกเราลงมือได้ลงมือไดคิดว่ามึงจะเป็นเจ้าของปืนคู่นี้เหรอเฮ้ยยาบอกให้ผมมารับพี่หานไปพบครับคราวนี้มือปืนทุกทิศทั่วฟ้าเมืองไทยต้องมาชุมนุมกันไม่เสียเวลาตระเวนหาให้ยากจะได้รู้กันสักทีว่าข้าเป็นหนึ่งคนเดียวอ
ผมได้ยินข่าวมาว่าเสียขจรให้คนออกตามหาตัวไอ้หานกันจ้าละวันเลยครับก็แน่ละไอ้เสียขจรมันกลัวแพ้ฉันจะตายมันน่ะเล่นไข่หานฉันเล่นไข่ธนงไอ้สองคนเนี่ยฝีมือมันพอๆกันแต่ดวงการพนันก็ไอ้ขจรพักเนี่ยแพ้ฉันอยู่เรื่อยๆฉันมั่นใจว่าไอ้ธนงต้องชนะแล้วถ้าเกิดไอ้ธนงหรือไอ้หานคนใดคนหนึ่งไม่มางานนี้ล่ะครับเฮ้ยไม่ได้มันต้องมาสิไม่งั้นพอเท่ากับแพ้แต่ว่ามึงส่งจดหมายถึงไอ้ธนงหรือยังวะผมไปที่บ้านมันคนที่นั่นบอกว่าไอ้ธนงอ่ะมันย้ายไปตั้งนานแล้วรู้สึกว่าจะออกจากตำรวจด้วยเฮ้ยตายหาแล้วสิเว้ยไม่ได้นะเว้ยธนงเอ็งต้องตามหาธนงให้ได้กูต้องเป็นฝ่ายชนะกระทิงแดงขวดนั้นมันต้องเป็นของกูเข้าใจไหมครับเสียแยกกันโบบล้อมเอาไว้คุณจะเฉยนะผมตำรวจเฮ้ยยานะยานะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยยานะอย่าเข้ามาเลยไอ้นี่ไอ้แดงไอ้แดงลูกพ่ออย่ายิงลูกผมนะครับลูกผมมันตาบอดยานะผมไหว้ละอย่ายิงลูกผมเลยยิงมึงเสร็จแล้วยิงเด็กคุณตำรวจครับช่วยลูกผมด้วยทิ้งปืนเถอะมันจะฆ่าลูกผมช่วยลูกผมด้วยพ่อช่วยเด็กด้วยทิ้งปืนเถอะช่วยลูกผมด้วยทิ้งปืนเถอะอย่ายิงนะพ่อช่วยเด็กด้วยพ่อช่วยเด็กด้วยไอ้ห่านมึงฝันร้ายอีกแล้วเหรอตั้ง3ปีแล้วนะพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเมื่อไหร่อ่ะพี่จะทำใจได้สักทีแบบพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันถึงฝังอยู่ในความทรงจำพี่ตลอดพี่พยายามแล้วนะถ้าคืนพี่เป็นอย่างนี้ไปตลอดอ่ะฉันก็พลอยไม่สบายใจไปด้วยเห็นพี่ละเมอสะดุ้งตื่นทีไรอ่ะใจมันวิววิวฉันกลัวมันจะกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องเห็นหมอบอกว่ามันส่งผลถึงกันด้วยจ้ะพี่เข้าใจพี่จะพยายามบางทีลูกอาจจะทำให้พี่ดีขึ้นก็ได้กินข้าวเถอะจ้ะพี่จ่าธนงส
เสียเสรีเขาเชื่อจ่ามากเสียมั่นใจว่าจ่าต้องชนะกลับไปบอกเสียเสรีด้วยว่าฉันไปไม่ได้ฉันเลิกจากวงการนี้แล้วจ่าน่าจะคิดดูให้ดีเงินตั้ง10ล้านสบายไปทั้งชาติชิวนาฉันบอกนายแล้วไงฉันทิ้งมันแล้วไม่มีทางที่ฉันจะหวนกลับไปหามันอีกไม่เป็นไรจ๋าจ๋าคิดดูก่อนก็ได้ถ้าเปลี่ยนใจวันที่17กุมภาเจอกันที่บ้านท่ามะขามเสียเขาจะรออยู่ที่นั่นเป็นไงวะเรื่องนี้ฉันให้แกไปติดต่อมือปืนเรียบร้อยครับเสียผมตระเวนส่งหนังสือเชิญด้วยตัวผมเองพวกมันแต่ละคนล้วนกระหายอยากได้เงินรางวัลด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่อีกนิดหนึ่งครับเสียเออปัญหาอะไรวะไอ้จ่าทนงที่เสียบอกให้ผมตามตัวมันมาไม่ได้ทำไมถึงมาไม่ได้ตามที่เขาเล่าๆกันเขาบอกว่าไอ้จ่าทนงมันยิงผู้ร้ายพลาดไปโดนเด็กมันเสียใจมากก็เลยลาออกจากตำรวจหนีไปจากวงการไปทำไร่ที่บ้านนอกกับเมียมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงธนงต้องโดนปืนให้ได้ไม่งั้นฉันเสียหน้าแย่เลยไอ้ธนงแกจะทำยังไงก็ได้ไม่ว่าใครจะเป็นจะตายต้องเอาไอ้ธนงมาโดนปืนให้ได้ครับเสียผมจะตามตัวมันมามันต้องอย่างงั้นไอ้กระโจนมึงไม่มีทางที่จะได้กินกระทิงแดงคนนั้นหรอกวะกิน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 เยอะๆนะลูกเราจะได้แข็งแรงไม่ต้องห่วงหรอกนายังไงอ่ะมันต้องบึกเหมือนพ่อมันแน่เออนี่พี่ลองทายดูสิว่าลูกเราเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้ยแน่นอนเลยผู้ชายแน่ๆแหมเมื่อคืนนี้พี่ยังเข้าไปคุยกับมันอยู่เลยบ้าเหรอฉันว่าเป็นผู้หญิงนะลูกอยู่ในท้องฉันเนี่ยฉันรู้ถ้าเป็นผู้หญิงนะโตขึ้นเนี่ยฉันจะให้เขาเป็นพยาบาลเวลาเราแก่ตัวมาเนี่ยไม่สบายเขาจะได้คอยดูแลนะถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็พี่อยากให้เขาเป็นอะไรล่ะฮะบอกหน่อยสิเป็นอะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่าให้เหมือนพี่แล้วกันครับพี่ชายลูกข้าไข้ขึ้นสูงจะพาเข้าเมืองแดดก็ร้อนจัดข้ากลัวว่าลูกอ่ะจะไปไม่ไหวฝากฉันไว้ก่อนก่อนนะน้องชายไปซื้อยาในเมืองเถอะฉันจะดูแลไว้ให้เองมาอยู่กับลุงกันนะลูกนะพี่ชายข้าฝากลูกเขาด้วยนะไม่ต้องมันห่วงไม่สบายแล้วหลานแต่ไหนไม่เห็นตัวรอดเลยนี่กินเหล้าก่อนสิเป็นเด็กกินไม่ได้ดีกว่ามันต้องลุงกินเองหมดแล้ววะเนี่ยโอ้หาป้าเดี๋ยวยังเหลืออีกร้อยหนึ่งอย่าพังรออ่านี่อีกร้อยอ้าวนะคืออ้าวเฮ้ยเอ็กเอาเงินลุงไปแล้วลุงจะเอาเงินที่ไหนซื้อเหล้าเหรอเว้ยฮะรอที่นี่ก่อนนะหลานนะลุงเข้าไปซื้อเหล้าในหมู่บ้านเดี๋ยวมานะรอก่อนนะไปซื้อเหล้าก่อนนะ
แม่เอาหน้าลูกไปแป๊บเดียวรอยนี่ก่อนนะฮะเฮ้ยไม่เอานะลุงไปแป๊บเดียวรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวพ่อเองก็กลับมาแล้วล่ะนะโอ้อย่าร้องไห้สิอดทนหน่อยสิไข้ขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเองทำเป็นร้องไปได้ยะดอมันแกล้งหรือเปล่าวะเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยร้อนร้อนจีเลยวะเฮ้ยทำไมร้อนนี้อ่อนเฮ้ยร้าวเจ้าอยู่กับข้ามาตั้งหลายปีมีบุญคุณกับข้ามากแต่ครั้งนี้ข้าจำเป็นชีวิตลูกข้ามีความสำคัญกับข้ามากแล้วข้าจะกลับมารับเจ้าคืนไปโอ้ไอ้คนเล็กชักตายก็เลยเสี่ยงพาไปหาหมอที่อนามัยในหมู่บ้านนั่นไงขอบคุณพี่ชายมากที่ช่วยชีวิตลูกค่ะไม่ไรไม่มีปัญหาเมียพี่ชายพี่ชายเป็นอะไรก็ฉันเอาเงินที่จะซื้อเหล้าไม่จ่ายซื้อยาให้ลูกแกเลยไม่มีเงินซื้อเหล้าไงไม่มีเงินเหล้าใช่กินให้เมาเละไปเลยนะเหล้าขาวสองขวดจ้าปิดไว้เอาเลยพี่สมอยากไปเลยนะระวังพี่ใจเย็นสิพี่ค่อยๆกินก็ได้โอ้ยอย่าร้องโอ้เหล้าไม่ใช่น้ำนะพี่นะพี่ชายไม่ต้องห่วงอะจะกินเท่าไรก็ได้เมาแล้วจะเป็นไหนอะบอกฉันจะไปส่งเองมันบอกกูรู้ว่าที่นี่มีมือปืนอยู่หลายคนที่จะเดินทางมาดวลปืนที่บ้านทางมะขามกูขอเตือนไว้ก่อนนะอย่าเสียไปที่นั่นเท่ากับไปหาความตายไม่เฉพาะกับกูกูฆ่าคนมาเป็นร้อยๆศพพวกมึงนะมึงไม่ถึงหรอกทางที่ดีนะกลับไปซะเงิน10ล้านต้องเป็นของกูพวกมึงไม่มีสิทธิ์หรอกถ้าใครข้องใจจะดวลปืนกับกูที่นี่อย่าได้เลยกูว่าไงมีใครสนใจกูไหมใครเป็นมือปืนที่นี่ถ้ากล้าพอมาดวลปืนกับกูที่นี่เลยถ้ากลัวตายกลับบ้านไปใครใครหน้าไหนมีไหมกล้าไหมใครได้จริงวะมือปืนขี้เมาลาก่อนลาก่อนลาก่อนทุกคนเฮ้ยกินเหล้าสลายไว้เพื่อนมือป
ืนขี้เมาใครใครยิงมันวะก็ไอ้ขี้เมานั่นไงมึงไม่เห็นเหรอควันที่ออกมาจากเสื้อมันนี่แหละไอ้มือปืนขี้เมาตัวจริงปืนยิงฉับไวจนคนมองไม่ทันผมเรียกประชุมทุกคนวันนี้ผมมีข้อเสนออย่างหนึ่งให้พวกคุณพิจารณาผมเชื่อว่าพวกคุณทุกคนที่นี่คงจะรู้จักสองคนนี้ดีหานกับจ่าธนงสองคนเนี่ยมีความสามารถในเรื่องปืนมากในยุทธจักรนักเลงปืนทุกคนรู้จักเขาดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราล่ะสมมุติว่าคุณคนใดคนหนึ่งเผชิญหน้ากับใครในสองคนเนี่ยคุณคิดว่าจะสู้เขาได้ไหมมันก็ไม่แน่มันก็จริงที่ไอ้หานกับจ่าธนงมีฝีมือแต่ถ้าพวกเรากลัวพวกเราคงไม่มาที่นี่หรอกคุณพูดถูกไม่มีใครกลัวใครแต่ทุกคนยอมรับความจริงข้อหนึ่งคือโอกาสชนะสองคนเนี่ยมีน้อยเรียกได้ว่าเสียงทำไมหรือคุณถนอมใจพวกเราถอนตัวไม่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมอยากให้พวกคุณคิดถ้าเกิดในสนามรบพวกคุณมีกำลังมากกว่าฝ่ายตรงข้ามนะมีฝีมือจริงแต่มีเพียงคนเดียวผมเชื่อว่ากำลังมากกว่าย่อมได้เปรียบคุณหมายความว่าจะให้พวกเรารวมตัวกันเพื่อล้มสองคนนั่นแหละถูกต้องแล้วเงิน10ล้านน่ะพวกคุณมีแค่6คนเอาเงิน10ล้านไปแบ่งกันพวกคุณได้แน่ๆอยู่แล้วไม่ต้องเรื่องมากสบายลองคิดดูให้ดีไม่ต้องเสียกับความตายแถมได้เงินใช้อีกเป็นล้าน แล้วว่าทุกคนน่ะตกลงผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะให้พวกคุณช่วยเรื่องอะไรไอ้ธนงมันไม่ยอมมาดวลปืนเจ้านายผมต้องการตัวมันผมคิดว่าพวกคุณช่วยผมได้ไอ้จ่าธนงสามีของเธอมันดื้อฉันจึงเอาเธอมาเป็นเครื่องต่อรองเธอไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ทำอะไรเธอแน่เพียงแต่ไอ้จ่าธนงมาดวลปืนให้ฉันเธอก็เป็นอิสระไอ้ธนงก็ได้เงิน10ล้านคิดดูฉันใจดีแค่ไหนพี่ธนงก็เป็นคนดีแล้วทำไมต้องบังคับเขาด้วย โธ่ไม่เสียหายอะไรหรอกมันเป็นเพียงเกมกีฬาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองคนชนะก็ได้คนแพ้ก็ตายไม่เสียหายอะไรเลยฮะถนอมแกไปที่บ้านท่ามะขามเตรียมที่พักและอาหารให้พวกมือปืนวันที่17กุมภาคือวันเสียงปืนแตกเมียแกคืนวันที่17กุมภาพันธ์เจอกันที่บ้านท่ามะขามจากเสรีหลงในทอง
นานแล้วนะไอ้เสือครับสิสิก็แปลกใจที่ผมยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยนายมันเหล็กอยู่แล้วก็เพราะเหตุเนี่ยฉันจึงต้องเรียกตัวนายมาผมทราบเรื่องทุกอย่างแล้วครับงานครั้งนี้เป็นความหวังสูงสุดของผมมันไม่เพียงแค่นั้นอาหารนอกจากจะได้เงิน10ล้านจากชัยชนะฉันจะมีรางวัลพิเศษต่างหากให้นาย5ล้านบาทถ้านายล้มคนคนหนึ่งได้ด้วยมือของนายเองใครครับสิคนคนนี้เป็นคู่ปรับคนสำคัญของนายเลยทีเดียวจาธนงคนคนนี้คือคู่ปรับคนสำคัญของนายเลยแต่ฉันเชื่อนาย5ล้านสำหรับจาธนงเสียไปตัวหัวแล้วครับถึงแม้งานนี้จะไม่มีค่าตอบแทนอะไรเลยผมก็ต้องทำมันเป็นชีวิตเป็นวิญญาณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผมผมต้องทำให้ได ไม่ได้เจอกันแค่3ปีเนี่ยแกติดยศร้อยโทแล้วเหรอวะธรรมดามันต้องพัฒนากันหน่อยเออแล้วแกไปไหนวะวะไปทำไรที่นอกมาวะแล้วแกมีธุระอะไรหรือคิดจะกลับมาเป็นตำรวจอีกยินดีต้อนรับนะเว้ยไม่ฉันมีเรื่องให้แกช่วยเรื่องอะไรวะแล้วฉันจะบอกแกอีกทีนึงลูกปืนมันชนกันกลางอากาศน่ะฮู้เซ็งกูรอดูอยู่ว่าใครจะตายอย่างนี้ก็ไม่มันเซ็งชิบหายเสียครับจ่าธนงต้องการพบเอออ้าวธนงเหรอเชิญเชิญนั่งก่อนเชิญ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 นั่งเฮ้ยน้องลินเล่าหน่อยผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อสังสรรค์กับเสียผมต้องการทราบว่ามีของผมอยู่ที่ไหนและเสียต้องการอะไรจากผมแน่โธ่จ๋าเราเคยทำงานด้วยกันผมจะกล้ามีอะไรกับจ๋าล่ะไอ้เรื่องเมียของจ๋าน่ะผมไม่ได้จับไม่ได้กักขังผมพาเขามาเที่ยวต่างหากแล้วสิพูดกันตรงดีกว่า ไม่มีอะไรผมเพียงแต่อยากให้จ๋าใช้ความสามารถของจ๋าเอาชนะมือปืนทุกคนซึ่งมันก็ไม่ยากเลยสำหรับจ๋าถ้าผมไม่ทำอะไรจะเกิดขึ้นโธ่จ๋าจ๋าไม่ต้องถามผมจ๋าก็รู้อยู่แล้วพวกคุณบีบบังคับผมให้ผมจับมันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเพราะฟอลิคิดคิดมากเองคิดมากไปจ๋างานสิคิดว่ามันเป็นงานได้ทั้งเงินได้ทั้งชัยชนะแถมยังได้เมียกลับคืนไปอีกคิดให้ดีนะจ๋าในที่สุดเราก็ทำได้สำเร็จมือปืนทุกหัวละแหงมาชุมนุมกันเพื่อชิงความเป็นเจ้ายุทธจักรพรุ่งนี้เสียงเพลงจากปลายกระบอกปืนแต่ละกระบอกจะดังกระหึ่มทั่วทุกสาราทิศมันช่างน่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้พวกมือปืนทุกคนต่างก็มีจุดมุ่งหมายคือเงิน10ล้านเช่นเดียวกับเราสองคนนี่ไม่นึกเลยกระทิงแดงขวดเดียวจะมีค่าปานนี้มือปืนที่ผมติดต่อมาคุ้มกันเสียมาแล้วครับมือปืนโอ้โหสวัสดีพ่อแม่ไอ้น้องมือปืนติดเปล่าไอ้ตันลำเฮ้ยนี่เข่าเนี่ยเอายิงด้วยไหมมันยิงใหญ่มือปืนอะเราจะเชื่อใจเขาอะไรยังไงวะเชื่อใจได้เลยครับคนแรกมาจากศรีสะเกษฉายากินก่อนยิงโถ่เอ้ยลาวนี่เอ็งมันจะยิงปืนเป็นเลยพี่สูงกว่าไหนคอยสิยิงยาสูงที่ปากตูดข้าวเหนียวกันเองนี่ก่อนเลย
ไอ้ขี้โม่ไม่เห็นอะไรเลยคอยมอในยิ่งบุรีเจ้าคอยยิ่งแม่งวันที่มันเกาะบุรีของเจ้าเห็นหมอหัวขาดโหลดบัตรนี่ของจริงซี่เอามาเล่าอินเตอร์ไว้เป็นยังไงอายกูจักคอยแล้วบอกคนนี้สิทธิ์แน่นอนกว่าผมติดต่อมาเองน่ากลัวดุดันโหดเหี้ยมไอ้อย่างของมือฉายามือปืนเสียบตุ๊บไม่จะมาเป็นมือปืนละไม่ใช้ถั่วจังไปไปไปเลยไอ้มือปืนตุ๊ดผู้ชายหวานเพราะว่าขาวเป็นไงสัจจะเถยเยี่ยมเยี่ยมพี่ชายข้าไม่นึกว่าจะได้พบพี่ชายที่นี่อีกและได้รู้ว่าที่แท้พี่ชายคือมือปืนขี้เมาที่คนกล่าวขานถึงการพบกันครั้งนี้ของเรารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้าไม่สบายใจเลยพี่ชายช่วยชีวิตลูกชายข้าข้าเฮ้ยอย่าพูดถึงมันอีกเลยอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ่งที่ทุกคนจะทำนะทุกนี้มันเป็นหน้าที่หน้าที่ของทุกคนที่เป็นมือปืนแต่ยังไงพี่ชายก็มีบุญคุณกับข้าชีวิตลูกข้าก็เหมือนกับชีวิตข้าพอฉันเข้าใจเอาอย่างนี้ถ้าแกอยากตอบแทนบุญคุณฉันช่วยฉันอย่างหนึ่งได้ไหมทุกอย่างที่พี่ชายต้องการนั่งกินเหล้าเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะนี่ชีวิตข้าไม่เคยดื่มเหล้าแต่เพื่อพี่ชายเท่าไรนะร้อยล้านเองไงน้อยไปมั่งบอกเขาว่าเดี๋ยวฉันจะไปติดต่ออีกทีนึงตอนนี้ฉันอยู่บ้านนอกโอเคแค่นี้นะนายครับมือปืนที่ผมติดต่อร้อยคนน่ะได้ครบแล้วครับนี่ฉันจะได้รู้สักทีว่าไอ้หันกับไอ้จ่าธนงใครมันจะแน่กว่ากันเอาจดหมายนี้ไปให้หมวดพันบอกว่าธนงฝากมาให้พันเพื่อนรักขณะที่เพื่อนกำลังอ่านจดหมายอยู่นี้ได้มีการดวลปืนกันที่บ้านท่ามะขามบริเวณตลาดเก่าข้างทางรถไฟขอโทษเพื่อนด้วยที่ไม่ได้บอกให้เพื่อนรู้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะมันจับตัวเมียเราเป็นตัวประกันถ้าเรื่องถึงตำรวจมันจะฆ่าเมียเราซะแต่ตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนอีก2ชั่วโมงนายพาตำรวจไปที่นั่นจ้าธนงธนงเดี๋ยวเดี๋ยวจดหมายนี้ไปนะและอีก2ชั่วโมงให้เปิดอ่านแล้วก็ตามให้ไปตามสถานที่ในจดหมายเนี่ยงงอีกไม่นานเกินรอเราก็จะได้รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้ายุทธจักรปืนและใครจะได้เป็นเจ้าของกระทิงแดงขวดนี้ฮ่า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 ยังไงไอ้หานของฉันก็ต้องเป็นต่อเฮ้ยจ่าธนงต้องเหนือกว่าเว้ยไอ้หันเหนือกว่าจ่าธนงต้องชนะไอ้หันจ่าธนงไอ้หันไอ้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 ธนงจะได้รู้บาททุเรศทุเรศโตนี่มาเถียงกันเหมือนเด็กๆดูสิกระจอกกระจอกกินเหล้าขาวกับมะขามจิ้มเกลือยี่แบบแม่นายแม่นิลีบอกคือกระเทยกับเหล้ากินไก่เป็นโตๆกินเหล้าขี้หวาดเฉลอไอ้หันไอ้ธนงไอ้หันไอ้หันจ่ายไอ้หัน
ไอ้นุ่งเราเรื่องไอ้หมดแล้วครับเออจริงเว้ยเป้าหมายของพวกเรามี4คนอาจารย์ธนงค์ไอ้หานไอ้บุญนำไอ้ขี้เมา4คนนี้อันตรายมากถ้าเรารวมตัวกันได้มีสิทธิ์ล้มมันได้จำไว้อย่าแตกกลุ่มไปWe'll be right back.
ชนะมันก็ไม่สำคัญในเมื่อเราได้สนุกกับเกมนี้อย่างเต็มที่ผมไม่ก็แค่มากรุกเกมหนึ่งของเรามันก็เท่านั้นเองใช่เรารวยนี่เรามีเงินเราจะทำอะไรก็ได้ที่แท้ไอ้สองตัวนี้เองที่เป็นถูกกันไม่มีใครมาขวางเราได้กูนี่แหละจะขวางมึงเออมึงเหนื่อยเว้ยแต่เรายังไม่กระทึงแดงมีพลังเรามีรางวัลเว้ยฮะลูกปืนหนึ่งนัดแจ็คพอตแตกแล้วกระทึงแดงเฮ้ยไอ้ฮันแกคิดว่าพวกฉันเป็นหมูเป็นหมาหรือไงถึงได้จับมันเป็นเครื่องเล่นเกมพวกแกก็เหมือนเกมพวกฉันเรามาเล่นด้วยกันเซ่อย่านะไอ้ฮันมึงอยากฆ่ากูนะกูจะให้เงินมึงมากกว่ามึงจะได้อีกมึงก็รู้ว่ากูมีเงินมากแค่ไหนจะเอาเท่าไหร่บอกมาเลยได้ฉันขอแกบาทนึงก็แล้วกันทำไมน้อยจังวะฮะเอาไปกรอบปากแกไงเล่าอ้าวเฮ้ยอย่าเข้าพบเลยนะครับเอากระเป๋านี้ไปเลยครับอาชีพอาชีพเดี๋ยวก่อนนะครับขอค่ารถ500นะครับลุยเลยล่ะขาดไป500นะครับไม่ครบ10ล้านครับโชคดีนะครับบ๊ายบายเบื่อพ่อลูกอ่อนโอบล้อมมันไว
พงศ์พี่ชายพี่ชายคนเราเกิดมามีแค่ชีวิตเดียวแต่ลูกมีถึงสองชีวิตเพราะเขาช่วยชีวิตลูกไว้ถึงสองครั้งพ่อจะชดใช้เขาต่อไปเจ้าต้องดูแลตัวเองช่วยออนไว้ขอบคุณพี่ชายมากที่ช่วยชีวิตเมียฉันไว้ฉันมาที่นี่ฉันไม่ต้องการมาดวลปืนเพื่อแลกกับเงิน10 ล้านฉันต้องการเพียงเมียฉันคืนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้สมควรเป็นของพี่ชายขอบคุณพี่ชายอีกครั้งโอกาสหน้าเราคงได้พบกันอีกมาเดี๋ยวก่อนจอธนูมีอะไรพี่ชายมีอะไรบอกมาได้เลยที่ฉันมาที่นี่ฉันก็มาต้องการเงิน10 ล้านสิ่งที่ฉันต้องการคือดวลปืนฉันต้องชนะทุกคนฉะนั้นระหว่างเราต้องมีใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่ได้เราต้องดวลปืนกันโถ่พี่ชายพี่ชายในชนะทุกคนแล้วฉันไม่เสี่ยงฉันเพียงแต่ตามเมียฉันเท่านั้นฉันไม่ต้องการโดนปืนกับใครในวงการเขาเล่าลือกันว่าใครล้มจ่าธนงได้คนนั้นจะเป็นหนึ่งไม่มีประโยชน์จ่าธนงตายไปหลายปีแล้วฉันคือ
ไอ้ธนงหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งเท่านั้นจอธนงถ้าแกไม่หยุดแกจะเสียใจทีเนี้ยแกพอจะโดนปืนกับฉันได้ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกแกทำอะไรกันป่าถือขนาดเนี้ยบ้านเมืองมีกฎหมายนะเว้ยทิ้งปืนซะแล้วหันกลับมาช้าๆช้าๆนะอย่ารวดลายทิ้งปืนซะทิ้งปืน
าท่านคิดที่จะเป็นมือปืนนั่นเท่ากับว่าท่านก้าวเข้าไปหาความตายแล้ว 99.99% ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเพชรพันนาโปรดักชั่น